ฟังรายการบางกอกน้อยบุ๊ครีวิวครับรายการที่จะนำหนังสือที่ผมเพิ่งอ่านจบนะครับมาเล่าแนะนำให้ฟังนะครับพบกับผมมาร์คนะครับในช่วงเวลาที่ผมอ่านจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมีหนังสือนะครับที่ได้รับนะได้ซื้อมาในช่วงงานเทศกาลหนังสือฤดูร้อนที่สามย่านมิดทาวน์นะครับซึ่งจบไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก่อนจะพูดหนังสือก็พูดถึงงานนี้แล้วกันนะครับโดยงานนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าจัดขึ้นในปีที่2แล้วนะครับก็เป็นงานหนังสืออีกงานหนึ่งหลังจากที่งานหนังสือแห่งชาติจบลงนะครับก็จะมาจัดต่อกันที่นี่นะฮะสำนักพิมพ์ก็จะมาบางส่วนนะครับนิดหน่อยนะก็ที่จริงไม่นิดหน่อยนะฮะก็มีหลายร้านทีเดียวนะครับรวมทั้งร้านที่เป็นงานอาร์ตนะครับร้านการ์ตูนนะครับแล้วก็งานศิลปะอื่นๆเนี่ยก็มาจัดที่นี่ด้วยนะครับผมก็จะชอบงานเทศกาลหนังสือฤดูร้อนตรงนี้นะเพราะว่ามันนั่งเดินง่ายดีนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกนะครับแล้วก็นอกจากตัวหนังสือแล้วเขาจัดบรรยากาศได้ดีได้อบอุ่นน่าสนใจนะครับมักจะมีกิจกรรมร้านกิจกรรมด้วยนะครับมีเสวนาอย่างวันที่ผมไปก็มีงานเสวนานโยบายนะการสร้างความรักการอ่านของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพอะไรเงี้ยครับก็ได้มาดีเบตกันบางทีก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับก็ไปติดตามศิลปินนะฮะกันได้แล้วก็ได้เจอกับนักเขียนนะครับที่เขามาแจกลายเซ็นนะได้เจอตัวเป็นๆนะครับได้อะไรล่ะไปชื่นชมนะครับถ่ายรูปบ้างนะครับหรือว่าแอบมองอยู่ไกลๆนะครับอย่างวันที่ผมไปก็ได้เจอคุณเรียพรนิติประภานะครับมาแจกลายเซ็นอยู่นะแฟนหนังสือก็ต่อคิวนะฮะต่อคิวขอลายเซ็นนะบางคนก็เขินนะไม่ยอมต่อคิวขอลายเซ็นก็ไปยืนม้วนต้วนอยู่ที่ข้างๆบูธนะครับชื่นชมนักเขียนกันนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีงานศิลปะนะฮะไปมีอุปกรณ์ศิลปะนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆนะทำเองขายด้วยก็เจอกับศิลปินที่เขามาเปิดร้านเองนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะก็ถ้ามีโอกาสคุณผู้ฟังลองไปเดินชมงานเทศกาลหนังสือฤดูร้อนได้นะครับทีนี้เข้าสู่หนังสือเล่มนี้นะครับก็พอดีได้เล่มนี้นะฮะตั้งใจจะไปซื้อเล่มนี้แหละจากงานหนังสือฤดูร้อนนะครับชื่อเรื่องว่าเศษ1ส่วนเศร้านะครับแล้วก็พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ PS นะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมตั้งตารอคอยเพราะว่ามีส่วนได้อ่านต้นฉบับนะครับกับนักเขียนที่ได้รู้จักคุ้นเคยกันอยู่นะครับเล่มนี้หน้าปกรีวิวหน้าปกก่อนละกันนะครับเพราะหน้าปกเนี่ยก็ดูแล้วจะนึกถึงงานดอกทานตะวันของฟานโกะนะครับเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีความว้าแหว่งนะฮะแล้วก็มีดอกทานตะวันนะฮะอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับหน้าปกเขียนว่าเศษ1ส่วนเศร้านะครับเขียนโดยเป็นนามปากกานะครับแมรี่ดีไมเนอร์นะครับแล้วก็อะไรมีคำว่าอะไรด้วยมีคำว่าบิทเทอร์เบลนด์ด้วยนะครับอยู่ในงานศิลปะที่เป็นหน้าปกนี้นะครับหน้าปกเป็นสีเหลืองสดใสนึกถึงรับรองว่าดูแล้วจะนึกถึงงานดอกทานตะวันของฟานโกะอย่างแน่นอนนะครับซึ่งโดยเนื้อหาอะไรล่ะโดยภาพประกอบมันก็สื่อถึงภาวะอารมณ์นะครับของความบิดเบี้ยวนะครับของความอะไรล่ะไม่ปกตินะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับช่วงอายุช่วงอะไรงานช่วงท้ายๆของฟานโกะนะครับที่มันมีความเหนือจริงมันมีสีสันที่สดใสขณะเดียวกันก็มีความเจ็บปวดด้วยนะครับก็ชื่นชมในการตีความเนื้อหาในหนังสือนี่ออกแบบมาเป็นภาพประกอบนะครับภาพประกอบก็วาดทำนะฮะโดยคุณออร่าเชอร์รี่แบ็กนะครับก็ได้เห็นงานเขาอยู่ชื่นชมด้วยนะครับอาจจะเป็นงานคอลลาจนะฮะมีการตัดฉีกนะครับแล้วก็ตัดแปะนะครับงานวาดเองด้วยนะครับและรับรองว่าเห็นแล้วจะเป็นงานที่มีเอกลักษณ์มากครับทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยผมได้รู้จักนะจากว่าเอามันเป็นงานหนังสือที่เป็นผลงานนิยายนะครับที่เรียบเรียงเขียนขึ้นมาจากภาวะอารมณ์นะฮะที่เป็นความเจ็บป่วยทางใจนะเจ็บป่วยทางจิตเวชนะครับซึ่งก็จะเป็นหนังสือที่ถ้าผมเป็นอาจารย์สอนวิชาจิตวิทยานะฮะปกติเนี่ยก็จะ
แนะนำให้อ่านนิยายเล่มนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านิยายเล่มนี้เนี่ยเขียนขึ้นมาจากภาวะการเผชิญภาวะความจะป่วยทางจิตนะครับความจะป่วยทางใจเนี่ยนะหลายอาการด้วยกันนะครับซึ่งก็หางานลักษณะนี้อ่านดูได้ยากเหมือนกันนะครับที่แบบว่าผู้เขียนเนี่ยที่จะ อะไรล่ะสะท้อนนะครับเขียนสะท้อนความรู้สึกความคิดที่มันปั่นนะฮะหรือว่าการคิดวนนะฮะและภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่แบบมันมีมวลอัดแน่นมากเลยนะครับในนิยายเล่มหนึ่งนะครับนิยายเล่มนี้เนี่ยมันก็จะพูดถึงตัวละครนะครับ 2-3 ตัวนะครับที่มี3คนนะครับครอบแล้วก็ครอบครัวหนึ่งนะครับก็คือพินนะฮะพามแล้วก็พิมนะครับแค่ชื่อตัวละครก็รู้สึกอ่านจะมันมีความแบบแยกออกจากกันยากนะครับซึ่งก็สะท้อนภาวะความแบบมวนต้วนนะความแยกจากกันยากแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับอ่านเข้าไปแล้วก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าเฮ้ยภาวะที่มันเป็นความทุกข์ใจนะครับซึ่งคือแค่พูดคำว่าทุกข์ใจเนี่ยมันไม่พอนะที่จะอธิบายภาวะความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานในทางใจที่มันก่อกวนอยู่ในความคิดนะอยู่ในอารมณ์แล้วก็แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมนะฮะที่ลักษณะของทำร้ายตัวเองบ้างนะครับหรือว่าการแบบอยากจะจบชีวิตคิดฆ่าตัวตายนะครับเล่มนี้เนี่ยอัดแน่นอยู่ในลักษณะนี้ในมวลอารมณ์แบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีคำเตือนกับผู้ที่คือมันเป็นหนังสือเนื้อหาที่แน่นมากนะครับกับภาวะความปั่นป่วนเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็เข้าไปร่วมรู้สึกภาวะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าคนที่อะไรล่ะไม่ได้อ่านงานรู้สึกหวั่นไหวง่ายนะครับก็เล่มนี้มีคำเตือนอยู่เหมือนกันนะครับว่าลองอ่านดูนะว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราหรือเปล่านะครับแต่ถ้าผู้ที่รับได้แล้วก็จะอยากเข้าใจนะครับว่าภาวะความเจ็บป่วยทางใจเนี่ยจิตเวชนะครับคนที่มีปัญหาทางใจเนี่ยนะครับเขารู้สึกยังไงหนอนะฮะเราผ่านนั่งรถผ่านโรงพยาบาลจิตเวชนะครับเราอยากรู้ว่าไอ้คนข้างในเขากำลังเผชิญอะไรอยู่นะครับหรือแม้แต่กระทั่งว่าเราอาจจะมีเพื่อนนะครับหรือว่าลูกหลานเนี่ยที่อาจจะกำลังเผชิญความทุกข์ใจลักษณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเป็นอาการเป็นภาวะซึมเศร้านะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงกันเยอะนะครับแพนิคนะฮะหรือว่าโรคที่เป็นบุคลิกภาพแปรปรวนนะครับอารมณ์สองขั้วหรือว่าไบโพล่าเนี่ยครับมันหางานอ่านได้ยากนะครับว่าเอ๊ะมันอารมณ์มันเป็นยังไงคือถ้าเราอ่านหนังสือวิชาจิตวิทยาอปกติเนี่ยนะครับหรือว่า abnormal psychology นะครับหรือว่าพยาธิสภาพนะครับ psychopathology นะครับก็จะมันก็จะมีอาการนะเขียนไว้เป็นข้อความอยู่นะว่าเนี่ยซึมเศร้าหมายความว่าแบบนี้มองอะไรก็เศร้าไปหมดไม่อยากทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันออกมาจากผู้เขียนนะครับที่เผชิญกับภาวะอารมณ์แบบนั้นจริงๆล่ะนะครับมันจะออกมาเป็นกระแสตัวอักษรยังไงแล้วเราจะไปร่วมรู้สึกมันได้อย่างไรนะครับเซตหนึ่งของเศร้านี้ก็จะมีเนื้อหาส่วนนี้นะครับที่เป็นเรื่องราวนะเราอ่านไปแล้วเราก็จะพอเข้าใจนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะว่ามันมีลักษณะของการเอาอารมณ์ความรู้สึกมาแต่งเป็นเรื่องราวเป็นนิยายนะครับที่อาจจะไม่ตรงกับเรื่องเล่าจริงๆอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยภาวะอารมณ์แล้วผมเชื่อว่าผู้เขียนออกมาจากสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นะครับตัวละครทั้ง3ตัวนี้ก็จะมีภาวะอารมณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็แต่ละช่วงเหตุการณ์ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวละครหลักนะก็จะเผชิญภาวะที่เป็นแพนิคนะครับแล้วก็อารมณ์สองขั้วนะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับก็เผชิญความซึมเศร้านะครับแล้วก็สะท้อนถึงภาวะของคนในครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยนะครับว่าเขาเผชิญอะไรนะครับดังนั้นเล่มนี้ก็จะเรื่องราวของตัวละครหลากหลายนี่ก็จะสะท้อนให้เห็นด้วยนะครับว่าไม่เพียงแต่ว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยที่เผชิญความทุกข์ทรมานนะอยากจะจบชีวิตตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าผู้ดูแลก็เผชิญความทุกข์นะครับซึ่งงานที่ผมทำอยู่ก็จะเสนอตรงนี้นะครับบ่อยๆว่าจริงๆถ้าจะดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยไม่ว่าทางกายทางใจ
เราต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลด้วยนะครับอย่างเช่นในตัวละครในหนังสือเล่มนี้ก็ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยแหละนะครับไอภาวะการดูแลที่มันหนักหนาเข้มข้นนะครับไม่ได้พักผ่อนไม่มีใครเห็นใจเนี่ยมันก็เป็นตัวเร่งเร้าเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทำให้ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยนะครับไม่ทางกายก็ทางใจได้ด้วยเช่นกันนะครับเล่มนี้ก็สร้าง awareness นะครับสร้างความตระหนักรู้ตรงนี้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลสำคัญแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลนะมันโยนภาระแบบนี้ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ดีเลยนะครับก็จะเพิ่มผู้ป่วยขึ้นไปในครอบครัวของเรานะครับอีกในเล่มนี้ยังพูดถึงประวัติเนาะประวัติชีวิตนะฮะแบบว่าความเจ็บความลักษณะของความเป็นทรอมานะครับบาดแผลตั้งแต่วัยเด็กนะครับและอื่นๆนะที่มันประกอบขึ้นมาเป็นความเจ็บป่วยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามมันเล่มนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องที่ความเศร้าหรือว่าความเจ็บปวดทุกทรมานเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ยังพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของเป็นนิยายวายนะครับก็เป็นความสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิงนะด้วยซึ่งทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ที่มันงดงามนะครับบ้างแล้วก็เจ็บปวดด้วยนะครับบ้างนะก็อยู่ในเล่มนี้นะฮะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวให้เราติดตามในหลายๆเรื่องนะครับรวมทั้งบทกวีที่แทรกเข้ามานะครับเป็นกวีเปล่าเป็นกลอนเปล่านะครับที่เราบางทีอ่านไปไม่เข้าใจอะไรล่ะไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราพอเขาจะเข้าใจนะครับจากบทกวีต่างๆที่ผู้เขียนได้เขียนแทรกมานะครับเอาเป็นว่าหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยความเนื้อหาที่ทำให้เราเข้าใจภาวะอารมณ์นะสิ่งที่ผู้ป่วยจิตเวชนะฮะจะต้องเผชิญนะครับแล้วก็มันมีทั้งความขึ้นลงนะครับมีช่วงที่มีความหวังมีช่วงที่อาการดีขึ้นมีช่วงที่อาการกลับมานะครับมันก็ทำให้เราพอจะสอดส่องนะประสบการณ์ของผู้ป่วยลักษณะนี้แล้วก็เข้าใจได้บ้างนะครับพอเรารับรู้เข้าใจภาวะแบบนี้แล้วเราก็อาจจะคือความเข้าใจมันเป็นพื้นฐานนะของการดูแลนะครับเราอาจจะสามารถที่จะดูแลสมาชิกในครอบครัวของเราถ้ามีใครคนหนึ่งป่วยขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับหรือวิธีที่จะป้องกันเบื้องต้นนะฮะว่าจะดูแลเขาอย่างไรเมื่อไหร่จะพาเขาไปหาผู้เชี่ยวชาญไปพบจิตแพทย์พบนักจิตวิทยานะครับซึ่งเรื่องนี้ในเล่มนี้ก็พูดถึงเรื่องราวภายในโรงพยาบาลจิตเวชด้วยนะครับมันทำให้เราเห็นมันก็ได้เข้าไปข้างในนะฮะว่าข้างในมันเป็นยังไงนะครับมันน่ากลัวไหมนะครับก็ลองติดตามกันดูว่าชีวิตของตัวละครนะครับผ่านประสบการณ์ของผู้เขียนเนี่ยได้เล่าอะไรให้เราฟังบ้างนะครับถึงความเศร้าความเจ็บป่วยทางใจนะครับก็เล่มนี้นะครับเสร็จ1ส่วนเศร้าฝากเอาไว้นะครับก็ประทับใจมากกับหนังสือเล่มนี้นะครับผมได้มีโอกาสอ่านต้นฉบับนะแล้วก็อ่านที่เป็นหนังสือเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าไอ้ตอนได้อ่านที่มันเป็นต้นฉบับ A4 เนี่ยนะครับกับพอได้จับเล่มจริงแล้วเนี่ยแตกต่างกันมากเลยนะครับแม้ว่าเนื้อหาจะมีความใกล้เคียงกันบ้างนะครับกระดาษแล้วก็หน้าปกทำมาในรูปเล่มที่พอเหมาะพอดีนะอยู่ในรูปของพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับพกไปไหนมาไหนรู้สึกเท่นะครับหน้าปกสวยงามนะฮะกับเศษ1ส่วนเศร้าเล่มนี้นะครับคำว่า Bitter Blend ก็คือชื่อหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับดูจากปกหลังผมอ่านคำบรรยายให้อ่านคำโปรยนะครับความเศร้าบาดลึกลงทุกวันกัดกินเข้ามาช้าๆไม่ให้ซุ่มให้เสียงแนบเนียนไปกับความเจ็บปวดในชีวิตประจำวันจนแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรและควรเสียใจกับเรื่องไหนก่อนหรือหลังครับบันทึกของผู้หญิงที่เติบโตมากับบาดแผลทางใจมีความรู้สึกผิดเป็นอัตราเร่งในสมการความเศร้าและรู้สึกอยู่เสมอว่าชีวิตไม่เคยเป็นของเราแต่ต่อให้ต้องพ่ายแพ้ต้องโคจรรอบความทรมานอีกกี่ครั้งหรือก้าวผ่านการพังทลายของสิ่งที่สร้างมากับมืออีกกี่หนเธอยังเชื่อมั่นว่าทุกครั้งการเกิดใหม่จะตามมาเสมอนะครับก็สะท้อนเนื้อเรื่องข้างในเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แน่นอนแม่ก็อาจจะ
บอกไว้ก่อนนะว่าเล่มนี้ไม่ได้มีแต่ความเศร้านะครับอ่านจบจะแล้วจะรู้สึกว่ามันชีวิตมันมีความหวังอยู่นะครับนะกับเสร็จ1ส่วนเศร้าเล่มนี้ราคา240บาทนะครับกับสำนักพิมพ์ PS นะตอนนี้ก็ซื้อได้หลากหลายช่องทางแล้วนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับบางกอกน้อยบุ๊ครีวิวตอนนี้เอพิโซดนี้ก็เข้ามาสู่ตอนที่108นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าในทุกๆช่องทางของพอดแคสต์นะครับทั้ง Facebook YouTube Podbean นะครับ Spotify ติดตามกันได้ในช่องทางที่ท่านสะดวกนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ